ค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้ก็กลับมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมแล้วค่ะเรื่องเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้าค่ะเด็กๆค่ะเรานะคะควรประหยัดพลังงานนะคะเราจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรคะเด็กๆลองเสนอคุณครูกุ๊กไก่สิว่าหนูนะคะจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรเราจะปิดได้เราขอโทษค่ะเราจะประหยัดได้ก็ต่อเมื่อทำไมคะเราไม่ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะสมมติว่านักเรียนค่ะอยู่ในห้องนอนนักเรียนออกจากห้องนอนของนักเรียนค่ะนักเรียนก็ควรทำไมคะปิดไฟปิดพัดลมใช่ไหมคะหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานถูกไหมคะจะช่วยให้นักเรียนค่ะประหยัดไฟฟ้าได้อย่างเยอะอ่ะแล้วอย่างเช่นสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งไหนที่เราไม่ใช้เราก็ควรดึงปลั๊กออกใช่ไหมคะและเราก็ควรทำไมคะรีดผ้าทีละหลายๆตัวไม่รีดทีละตัวใช่ไหมคะเพราะมันจะทำให้ทำไมคะเปลืองไฟนะคะและถ้าเรารีดผ้าทีละหลายตัวจะช่วยให้นักเรียนค่ะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูกันค่ะอันนี้นะคะก็คือหลอดไฟค่ะเราจะใช้หลอดไฟอย่างไรให้ประหยัดไฟฟ้าได้ค่ะนักเรียนค่ะเปิดไฟนะคะให้สว่างเฉพาะบริเวณที่เราใช้งานบริเวณไหนที่เราไม่ได้อยู่หรือเราไม่ได้ใช้งานเราก็ควรทำไมคะปิดไฟนะคะเราจะช่วยให้เราประหยัดไฟฟ้าปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานค่ะเราไม่เปิดไฟทิ้งไว้นะลูกมันเปลืองไฟฟ้าอย่างมากค่ะตรงไหนที่เราไม่ได้ใช้ค่ะเราก็ปิดสวิตช์ค่ะเหมือนเราออกจากห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องเรียนไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเราก็ปิดสวิตช์ค่ะและ3เลือกใช้หลอดผอมค่ะหรือหลอดไฟฟูออเล็กเซนต์ค่ะนะคะเป็นหลอดไฟที่ช่วยในประการประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะและ4ค่ะทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเพราะว่าอะไรคะจะทำให้หลอดไฟไม่มีฝุ่นละอองใช่ไหมคะเราจะได้รับแสงสว่างจากหลอดไฟอย่างเพียงพอด้วยค่ะและหลอดไฟก็จะไม่ทำงานหนักด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะนักเรียนค่ะโทรทัศน์ในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเราจะเปิดโทรทัศน์เฉพาะเวลาที่เราต้องการดูใช่ไหมคะถ้าเราไม่ดูนะคะเราก็ควรจะปิดค่ะไม่ต้องเปิดไว้เป็นเพื่อนนะลูกมันเปลืองไฟฟ้าอย่างมากเลยใครเป็นไหมคะไม่ดูหรอกค่ะโทรทัศน์แต่เปิดไว้เปิดโทรทัศน์ไว้เป็นเพื่อนไม่ควรทำนะลูกปิดโทรทัศน์เมื่อไม่ใช้งานค่ะเมื่อเราไม่ต้องการดูแล้วค่ะเราก็ปิดเขาค่ะไม่ปิดขอโทษค่ะไม่ปิดด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะเราควรไปปิดที่ไหนคะปิดที่ตัวเครื่องแล้วก็ถอดปลั๊กค่ะนักเรียนขาถ้าเราปิดด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะหน้าจอดับเฉยๆใช่ไหมคะแต่ทำไมคะโทรทัศน์เราก็ยังมีไฟฟ้าอยู่ค่ะก็ทำให้เราทำไมคะสิ้นเปลืองไฟฟ้าไปโดยใช่เหตุค่ะ 4. ตั้งโทรทัศน์ห่างออกจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรค่ะเพื่อให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทค่ะถ้าเราติดโทรทัศน์นะคะไว้กับผนังค่ะจะทำให้อากาศนั้นทำไมคะถ่ายเทไม่สะดวกเครื่องก็จะร้อนเครื่องร้อนเครื่องทำงานหนักก็กินไฟหนักค่ะเรามาดูนะคะเราควรทำยังไงคะที่จะช่วยให้ทำไมคะเราประหยัดไฟฟ้าเรามาดูกันที่เตารีดค่ะนะคะเราควรรีดผ้าครั้งละมากๆไม่พรมน้ำจนทำไมคะชุ่มเลยถ้านักเรียนพรมน้ำที่ผ้าจนชุ่มเลยค่ะก็จะทำให้เราทำไมคะใช้ไฟฟ้าเปลืองค่ะเพราะต้องรีดนานใช่ไหมคะกว่าเสื้อผ้าของเรานั้นจะแห้งนะคะปิดเตารีดและถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหลังใช้งานค่ะไม่เสียบทิ้งไว้นะลูกถ้าการที่เราเสียบปลั๊กเตารีดไว้ลูกก็เท่ากับว่าเราทำไมคะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะที่เครื่องปรับอากาศค่ะนะคะเครื่องปรับอากาศคือแอร์ที่อยู่ในบ้านเราใช่ไหมคะเราควรเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียสค่ะนะคะไม่เปิดซะ20หรือ18ค่ะเพราะว่ามันจะกินไฟและที่สำคัญค่ะเราควรเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5ค่ะอันนี้จำเป็นมาก
เครื่องขอโทษค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์5คือเป็นเครื่องใช้ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะเลือกเครื่องปรับอากาศนะคะให้เหมาะสมกับขนาดของห้องค่ะเราไม่ใช่ห้องเล็กนิดเดียวค่ะโอ้ใช้เครื่องปรับอากาศเครื่องใหญ่เลยค่ะไม่ได้นะลูกมันจะกินไฟค่ะและที่สำคัญถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนะคะหรือว่าเราไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะเราก็ควรปิดเครื่องปรับอากาศค่ะไม่ควรเปิดทิ้งไว้ตลอดวันตลอดคืนค่ะเราจะเปิดเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในห้องนั้นหรือเวลาที่เราทำไมคะรู้สึกร้อนอย่างเช่นในหน้าหนาวของเราแบบนี้ค่ะนักเรียนก็ทำไมคะไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก็ได้ค่ะเพราะว่าอากาศเย็นอยู่แล้วค่ะเราก็นอนหลับสบายและแถมช่วยให้เราประหยัดไฟได้ด้วยค่ะเรามาดูนะคะตู้เย็นกันบ้างค่ะเราควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากอะไรคะประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นะคะและตั้งห่างออกจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรค่ะเพื่อให้ทำไมคะเครื่องคอมของตู้เย็นค่ะได้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่ทำงานไม่ร้อนเกินไปถ้าทำงานร้อนเกินไปก็จะทำให้ทำไมคะกินไฟนั่นเองค่ะเลือกความจุที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราค่ะไม่ใช่ว่าเราอยู่กับพ่อแม่สามคนเลือกตู้เย็นขนาดใหญ่เลยค่ะนะคะขนาดใหญ่มากก็กินไฟมากเราควรเลือกให้มันทำไมคะพอเหมาะกับความจุนะคะที่เหมาะสมกับครอบครัวของเราค่ะนะคะต่อมาแช่เฉพาะของที่จำเป็นค่ะสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรนำไปแช่ค่ะเพราะมันจะกินไฟและก็อีกข้อนึงค่ะไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้นานๆ นะคะอย่างเช่นบางคนค่ะชอบเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เปิดทิ้งไว้นะคะก็จะทำให้กินไฟค่ะหรือบางคนค่ะชอบไปปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดนั่นก็ทำให้ตู้เย็นกินไฟได้นะคะและที่สำคัญค่ะนักเรียนขาเรานะคะควรเลือกนะคะตู้เย็นที่มีฉลากไฟฟ้าเบอร์5และนักเรียนขาบอกอีกอย่างหนึ่งตู้เย็นบ้านไหนที่มันอายุการใช้งานที่มันขอโทษค่ะที่มีอายุการใช้งานที่นานและก็เก่ามากนะคะก็จะทำให้กินไฟได้เช่นกันค่ะนักเรียนขาและที่สำคัญเวลาที่นักเรียนทำไมคะตู้เย็นแล้วสมมุติเราต้มจืดใช่ไหมคะสิ่งที่มันร้อนๆนะคะถ้าเรานำไปใส่ในตู้เย็นเลยนะคะจะทำให้กินไฟค่ะเราควรตั้งนะคะของที่ร้อนๆนะคะก่อนจะเก็บเข้าตู้เย็นให้เขาลดอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนค่ะแล้วก็นำไปใส่ตู้เย็นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆคะเรามาดูกันที่คอมพิวเตอร์ค่ะเรานะคะปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานนานกว่า10นาทีค่ะนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะคะนานกว่า10นาทีเราควรทำไมคะปิดจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทำไมคะถอดปลั๊กออกด้วยเลือกใช้นะคะเครื่องที่มีระบบไฟฟ้าประหยัดไฟค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะต่อมากันดูกันที่เครื่องซักผ้าค่ะเครื่องซักผ้านะคะเราควรซักผ้าครั้งละทีมากๆค่ะตามปริมาณนะคะที่เครื่องกำหนดสูงสุดค่ะไม่ควรซักทีชิ้น2ชิ้นเสื้อตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งไม่ควรค่ะเพราะว่าการทำงานทุกครั้งก็คือการต้องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งนะคะถ้าเสื้อผ้าของเราน้อยชิ้นเราก็ควรทำไมคะซักมือก็ได้ค่ะนะคะประหยัดไฟฟ้าได้ด้วยต่อมาหม้อหุงข้าวค่ะเราควรเลือกขนาดความจุที่พอเหมาะค่ะไม่เปิดฝาหม้อหุงข้าวนะคะขนาดที่ข้าวยังไม่สุกค่ะนะคะพอข้าวสุกแล้วนะคะเราก็ดึงปลั๊กไฟออกด้วยค่ะไม่เสียบไว้แบบนั้นตลอดวันตลอดคืนค่ะเพราะจะทำให้กินไฟและอาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ค่ะเรามาดูกันค่ะวิธีนะคะใช้คอมพิวเตอร์ให้ประหยัดพลังงานช่วงนี้เด็กๆก็ทำไมคะใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างเป็นประจำใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าเราจะใช้อย่างไรให้ประหยัดพลังงานปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานกว่า 10-15 นาทีถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดไฟโดยสังเกตจากสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะนะคะต่อมาตั้งระบบอะไรคะนักเรียนคะเพื่อรักษาคุณภาพหน้าจอและช่วยประหยัดผัดไฟฟ้าใช้อะไรคะใช้จอแบนเพราะหน้าจอนะคะประเภทนี้ใช้พลังงานน้อยและช่วยถนอมสายตาด้วยค่ะ
และก็ตั้งคอมพิวเตอร์ให้ออกห่างจากบริเวณกำแพงหรือพื้นหลังนะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นได้ระบายความร้อนค่ะจะได้ทำงานไม่หนักค่ะเรามาดูค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นใช้อย่างไรให้ถูกวิธีเรามาดูกันนะคะใช้เสร็จแล้วรีบปิดเครื่องอย่าเปิดสวิตช์ทิ้งไว้นะคะต่อมาไม่ควรปรับปุ่มความร้อนเกินความจำเป็นค่ะนะคะสวิตช์และส่วนประกอบต่างขอโทษค่ะสวิตช์และส่วนประกอบอื่นๆต้องเป็นชนิดที่กันน้ำได้ต้องติดตั้งระบบสายดินค่ะและเครื่องตัดไฟรั่วได้นะคะกับเครื่องวงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะนะคะแล้วก็ควรดูข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำน้ำอุ่นค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันนะคะอันนี้คือสารพัดวิธีประหยัดไฟฟ้าลดใช้พลังงานในบ้านค่ะนักเรียนค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะตั้งค่านะคะคอมพิวเตอร์นะคะให้หยุดทำงานเมื่อไม่ใช้งานค่ะหลอดไฟทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อย4ครั้งต่อปีหรือว่าทุก4ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้ค่ะถ้าเรามีเวลานะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะเช็ดไม่ให้มีฝุ่นเครื่องปรับอากาศค่ะปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ได้อยู่ในห้องนั้นค่ะนะคะต่อมาป้องกันแสงแดดได้อย่างไรคะไม่ให้ร้อนเราก็ใช้ม่านหรือมูรี่ค่ะกันแสงแดดส่องเข้ามาในตัวอาคารได้นะคะแล้วก็มีอะไรคะฉนวนกันความร้อนค่ะนะคะบุฉนวนตามหลังคาและฝาผนังป้องกันความร้อนจากภายนอกตู้เย็นค่ะก็ควรละลายน้ำแข็งในตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอค่ะเตารีดก็ควรถอดปลั๊กออกนะคะเมื่อเราไม่รีดผ้าและเราก็ควรมีต้นไม้บริเวณบ้านด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นลดความร้อนจากบริเวณต่างๆต้นไม้จะช่วยได้ค่ะนักเรียนขาเรามาดูนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนค่ะสังเกตภาพแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบนะคะนะคะล้อมรอบภาพที่เป็นการใช้การขอโทษค่ะที่เป็นการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะอยู่ในแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์หน้า155ค่ะนักเรียนลองดูซิว่าบุคคลไหนคะเขาเป็นคนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนักเรียนก็วงกลมล้อมรอบภาพนั้นได้เลยค่ะเรามาดูกันอีกหน้านึงค่ะนะคะสังเกตภาพแล้วเขียนเครื่องหมายถูกในช่องวงกลมหน้าข้อความวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้ถูกต้องค่ะพร้อมยกตัวอย่างวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยยกมา3ตัวอย่างค่ะนักเรียนก็ลองทำเลยนะคะในหน้านี้เปิดโทรศัพท์เมื่อไม่มีคนดูขอโทษค่ะเปิดโทรทัศน์เมื่อไม่มีคนดูใช่ไหมถ้าใช่นักเรียนก็ทำไมคะขีดถูกได้เลยแล้วก็ยกตัวอย่างมาด้วยนะคะวันนี้คุณครูกุ๊กไก่ก็ขอให้นักเรียนค่ะทำงานในหน้านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากที่เด็กๆป.3ตั้งใจเรียนค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ